การฝากให้คิดถึงหนุ่มกลาหลังผ่านเหตุการณ์เมียน้อยมาแล้วลั่นอย่างโหดสารเอกการวิภากรโพสต์ร่ายยาวฝากให้คิดถึงหนุ่มกลาหลังตัวเองผ่านเหตุการณ์เมียน้อยมาแล้วลั่นอย่างโหดสารเอกแต่ละเรื่องเกือบตายไปหลายครั้งยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวของนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาหลังจากก่อนหน้านี้ถูกโยงแฉเป็นนักร้องเสียงนุ่มซุกเมียก่อนหนุ่มกลาจะออกมาประกาศผ่านสื่อจะยุติความสัมพันธ์เลิกรากับสาวคนสนิทต่อหน้าเมียหลวงจูนและประชาชนทั้งประเทศล่าสุดวันที่24เมษายน2566การวิภากรภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซซึ่งที่ก่อนหน้านี้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงของสามีออกมาโพสต์ข้อคิด9ข้อถึงเรื่องนักร้องและเมียลิงปีนต้นมะพร้าวโดยการเผยว่าฉันแค่อยากจะสื่อสารเหมือนทุกคนเรื่องนักร้องและเมียลิงปีนต้นมะพร้าวข้อแรกขอแนะนำให้เมียห้ามอย่าเด็ดขาดใครจะเป็นจะตายก็ห้ามอย่าจากประสบการณ์จริงของตัวเองข้อ2เพราะทุกคนพ่อแม่ลูกบรรลัยแน่นอนโดยเฉพาะสุขภาพจิตลูกพ่อแม่ที่ดีต้องรักลูกมากกว่าชีวิตตัวเองค่ะข้อ3จะพบเจอแต่คนหลายๆคนที่เข้ามาซึ่งส่วนมากคนเลวมากกว่าดีเยอะคะข้อ4และเดินทางฟ้องอีเวนนั้นให้ไวที่สุดจัดหนักๆเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองข้อ5สำหรับผัวจะไปไหนก็ช่างหัวมันเพราะมันพูดแล้วว่าจะเลิกกับอีเวนนั้นต่อสาธารณชนเองถ้าตอแหลเอ็กก็ไม่มีที่ยืนในสังคมข้อ6ทุกบาททุกสตางค์ต้องเก็บหมดถ้ามันรักลูกจริงๆมันต้องดูแลเพราะคนเป็นแม่ต้องเก็บเงินทองและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อความมั่นคงของลูกและตัวเองรวมถึงไอ้ผัวตัวดีด้วยเพราะอนาคตยังไงก็ไปไหนไม่รอดกลับมาคืนรังแน่นอนข้อ7ก็ยอมอภัยให้มันไปเถอะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวพ่อแม่ลูกข้อ8อีนั้นอะบอกตรงๆทั้งรูปร่างหน้าตาและสันดานแม่งไม่มีใครเขาเอามันหรอกมีแต่ผัวหน้าโง่และที่หลับหูหลับตาเอามันไปได้ไงวะงงมากและข้อ9ขนาดผัวกูพูดเมื่อคืนว่าหน้าตางี้นะให้เมาสิบตลกก็ขอลาอัปลักษณ์ชีเอ็กหายนี้คำพูดของผู้ชายนะบอกตรงพร้อมกันนี้การได้ฝากถึงหนุ่มกลาอีกว่าทีหลังอย่าทำนะหนุ่มกลาเป็นไงล่ะคะบ้านลุกเป็นไฟแถมเคราะห์ซ้ำกรรมซัดสมัยนี้กรรมติดจรวดนะคะการผ่านมาแล้วอย่างโหดสารเอ็กแต่ละเรื่องเกือบตายไปหลายครั้งกลับมาขอโทษลูกเมียและเลิกสันดานนั้นสักทีใครดีก็ชมใครเหี้ยเอ็กต้องด่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการโพสต์เองนักเลงพอขอบคุณอินสตาแกรมวิฟากร15อิงเศรษฐาเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียเหตุถังดับเพลิงบึ้งแนะหาวิธีป้องกันเด็กอิงเศรษฐาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บเหตุถังดับเพลิงระเบิดแนะถอดบทเรียนหามาตรการป้องกันเด็กให้มากยิ่งขึ้นวันที่23มิถุนายน2566กรณีเกิดเหตุระเบิดภายในโรงเรียนราชวินิตมัธยมถนนพิษณุโลกแยกพาณิชยการอยู่ใกล้กับทำเนียบรัฐบาลระหว่างการซ้อมแผนดับเพลิงจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้มีนักเรียนเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ5รายเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลแล้วนั้นอ่านข่าวผู้ปกครองช็อกถังดับเพลิงระเบิดโรงเรียนราชวินิตมัธยมเผยไม่รู้มีซ้อมดับเพลิงนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทวีตข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
ขอแสดงความเสียใจอย่างมากต่อครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตรวมถึงน้องๆที่บาดเจ็บให้ปลอดภัยและหายโดยไวนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดเลยและเราคงต้องร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อหาทางป้องกันให้มากขึ้นด้านนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทวีตแสดงความเสียใจเช่นกันโดยระบุว่าผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและน้องๆผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและขอให้มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นครับคริสตินกุลสตรีเปิดใจครั้งแรกหลังแฉหลักฐานชาวแพทริกอนันดาทำติดโรคคริสตินกุลสตรีเปิดใจครั้งแรกหลังแฉหลักฐานชาวแพทริกอนันดาทำติดโรคโต้หิวแสงงงเขาดังเหรอคะคริสตินกุลสตรีจากกรณีประเด็นร้อนช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักร้องหนุ่มแพทริกอนันดาแพทริกอนันดาถูกแฟนเก่านอกวงการแฉว่าทำร้ายร่างกายโดยตอนนั้นนักร้องหนุ่มได้ออกมายอมรับว่าเคยคบกับฝ่ายหญิงแต่โต้เรื่องทำร้ายร่างกายคริสตินกุลสตรีและต่อมาในช่วงเดือนเมษายนแพทริกอนันดาก็ถูกนางแบบนักแสดงคริสตินกุลสตรีมิชาราวสกี้ซึ่งเป็นแฟนเก่าอีกคนออกมาแฉว่ามั่วจนนำโรคทางเพศสัมพันธ์มาติดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องช็อกแล้วช็อกอีกเพราะตอนที่แพทริกอนันดาถูกสาวคนแรกแฉสาวคริสตินยังออกมาช่วยปกป้องก่อนที่ต่อมาเธอจะออกมาฟาดเดือดซะเองแต่ตอนนั้นเธอให้เหตุผลว่าถูกฝ่ายชายหวานล้อมให้เชื่อว่าเหยื่อคือฝ่ายที่ผิดล่าสุดนักแสดงสาวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งหลังมาร่วมงานแถลงข่าวภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีปิดเมืองล่าพัทยาฮีทโดยเผยว่าทุกอย่างที่หนูโพสต์แล้วเราได้ทำไปมันค่อนข้างชัดเจนว่าเราออกมาเพื่ออะไรหนูไม่ค่อยได้สนใจคนที่เขาไม่รู้ดีเทลคนใกล้ตัวเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราออกมาทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรคัลเจอร์ไทยบางทีมันดูเป็นเรื่องน่าอายแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเราโดนรถชนแล้วหนีอะไรมันเป็นผลทำให้เราตัดสินใจพูดและระเบิดออกมาจริงๆมันไม่ได้ระเบิดแต่พอคนเห็นเราแค่ตัวหนังสือเขาเลยจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีความโกรธแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วหนูเลยรู้สึกว่าถ้ามันจบมันก็คือจบแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ราบรื่นซะทีเดียวมันก็คือมีความท็อกอีกซึ่งหนูก็ไม่อยากจะพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะเหมือนเราไปพูดทำร้ายฝ่ายนั้นถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเขายังทำสิ่งเดิมอยู่ซึ่งมีคนอื่นที่เป็นเหยื่อและทุกอย่างที่หนูโพสต์ออกมาออกไปไม่มีข้อความไหนที่เราเมคขึ้นมาไม่มีการแต่งเรื่องใดๆแล้วก็มีทั้งผลตรวจเก่าตอนนั้นมีทั้งผลตรวจใหม่ตอนนี้ก็เก็บไว้เผื่อมาเจอพี่ๆนักข่าวหนูก็จะได้มีหลักฐานคริสตินกุลสตรีแล้วช่วงนั้นที่เราต้องเผชิญเราไปเจออะไรบ้างหนูนิยามสิ่งนี้เป็นความรักครั้งนี้เป็นทีนเอจเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกแล้วพอไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็มีคำพูดที่ทำร้ายเราหรือมีการขู่เราหลายคนบอกว่าเราออกมาในช่วงที่เขาดังมีชื่อเสียงเขาดังเหรอคะหัวเราะอุ้ยขอโทษค่ะก็ยอมรับว่าเพลงเขาดังจริงก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพลงเขาแต่มันก็มีหลายคนที่ไม่รู้ว่านักร้องหน้าตาเป็นยังไงซึ่งหนูรู้สึกว่าคนที่ออกมาพูดโจมตีว่าหนูอยากจะได้แสงกับเขาว่าเขาดังนะหนูก็ได้แต่อ๋อค่ะหนูไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูยังไม่ได้รับการติดต่อขอโทษอะไรใดๆคือไม่เคยได้รับอะไรเลยก็เหมือนแค่วันที่หนูโพสต์แล้วเขาออกมาโพสต์โต้กลับ
เขาก็เหมือนได้ให้คำตอบกับชาวโซเชียลมีเดียไปแล้วเรียบร้อยโดยการที่เขาโพสต์ข้อมูลที่มันมีการบิดเบือนแล้วเขาก็เงียบไปแบบนั้นทั้งในสื่อและในชีวิตจริงด้วยเขาไม่ได้ติดต่ออะไรมาแล้วเรายังอยากได้คำขอโทษจากเขาอยู่ไหมสำหรับหนูคือไม่รู้จักคนนี้แล้วดีกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเจอก็คงจะอ๋อเธออ๋อโอเคแล้วกลัวเขาจะฟ้องกลับหรือเปล่าเขาก็มีการพูดนะคะว่าจะฟ้องหนูก็ถามนะคะว่าจะฟ้องในเรื่องอะไรคะแต่ไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงคือมีผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้โทรมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้เสียหายเขาอาจจะรวยกว่าเรานะโมเมนต์นั้นแล้วเขาอยากจะฟ้องแต่เขาเป็นคนผิดแล้วหนูเป็นเหยื่อแล้วการที่เขาออกมาฟ้องเราเขาให้เหตุผลว่าเราทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่มันฉันค่ะไม่ใช่เธอแล้วสิ่งที่เขาทำมันเป็นแผลใจเราไหมไม่เป็นไรค่ะชิลมากแต่ตอนแรกจริงๆก็ไม่ชิลแต่ว่าต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่ได้เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปแต่แค่รู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นคนที่เอาเป็นว่าในชีวิตหนูนี้หนูไม่อยากเกลียดใครไม่อยากจะสร้างศัตรูแต่ถามว่าอโหสิไหมคือมันไม่ใช่แผลนะคะแต่คำว่าให้อภัยกับคนนี้หนูรู้สึกว่าหนูต้องถามตัวเองแล้วว่าเขาสมควรจะได้รับหรือเปล่าถ้าเขามีการออกมาขอโทษเราไม่จำเป็นจะต้องผ่านสื่อก็ได้ต่อหน้าก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่รู้สึกว่าหลังจากตอนนั้นเขากลายเป็นว่ามาโจมตีเรากลับคือไม่อโหสิให้ก็แล้วกันค่ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ติดอยู่ในใจแล้วความรักครั้งนี้ให้อะไรกับเราบ้างคือจริงๆเขาไม่ใช่แฟนคนแรกของหนูแล้วก็หนูไม่นับว่าเขาเป็นแฟนเก่านี่ใครไม่รู้จักก็แค่เคยเป็นคนคนหนึ่งที่ฉันพลาดเรารู้สึกยังไงบ้างที่ภาพเขาดูเป็นผู้ชายอบอุ่นก็คงอบอุ่นมั้งคะก็เห็นบรรดาแฟนเก่าเขาก็ให้ความอบอุ่นคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าหนูเคยเห็นสัมภาษณ์เขาตอนที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วหนูก็ไม่ใช่เป็นคนที่ขี้หึงก็รู้สึกว่าดีนะที่แฟนเก่าของเขาเป็นอินสปิเรชันให้เขาแล้วเราได้ความอบอุ่นจากเขาไหมได้แต่ความแบบนี้ทำท่านวดขมับเขาชอบแต่งเพลงให้แฟนเก่าแล้วมีเพลงของเราไหมเขาพูดว่ามีแต่เราก็เพลงอะไรหรอหลังจากที่เราออกมาพูดหลายคนมองภาพเราเปลี่ยนไปโหตอนหนูโพสต์ไปครั้งแรกนะหนูโดนด่าแบบกระจายบอกว่าหนูมาหาแสงหนูก็นั่งคุยกับเพื่อนคำถามแรกในหัวหนูเลยมันดังเหรอสะวะคือหนูก็ไม่ดังแต่หนูก็แค่อยากรู้ว่ามันดังขนาดนั้นเหรอขนาดที่หนูจะใช้แสงจากเขาเหรอแล้วคำถามที่สองคือมันเป็นเรื่องน่าอายยังไงคือถ้าถามหนูมันก็มีเหตุผลของหนูที่มันพลาดกันได้คือเป็นแฟนกันมันก็มีหลายอย่างนู่นนี่นั่นแต่มันหวยดันมาออกที่หนูเหรอที่หนูติดมาแจ็คพอตแตกที่หนูคนมองว่าเราตัดอนาคตเขาคือเขาตัดอนาคตตัวเองค่ะต่อให้หนูไม่ออกมามันก็มีคนที่พยายามจะแชร์เขาแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนในวงการคือจะต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนแรกหนูมีโปรเจกต์หนึ่งที่หนูแสดงอยู่แล้วหนูต้องถอนตัวออกจากโปรเจกต์นั้นเพราะเขาแล้วตอนที่หนูทำโปรเจกต์นั้นตอนที่ยังไม่มีงานแถลงข่าวแต่หนูก็พอมีคนรู้จักบ้างแล้วส่วนหายเป็นแฟนอินเตอร์ก็เลยมีคนจับตามองนิดนึงแล้วพอหนูโพสต์ปุ๊บพี่ว่าหนูตกใจไหมมีคนดูโพสต์หนู2ล้านอย่างที่บอกว่าเพลงเขาดังแล้วพอได้ยินเพลงเขารู้สึกยังไงหนูก็ร้องได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเลยเพราะเขาคือคนแปลกหน้าแต่ว่าหนูก็ร้องเพลงเขาได้แล้วถ้าวันนี้เขามาขอโทษเราจะให้อภัยเขาไหมก็เรื่องของเขาค่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้มีแฟนเป็นนักร้องแค่คนเดียวอยากจะบอกว่าพี่คะช่วยใส่ชื่อคนอื่นไปด้วยได้ไหมแล้วตอนนี้มีแฟนเป็นนักร้องไหมไม่ค่ะไม่หมายถึงอดีตค่ะแต่ว่าไม่มีใครเป็นแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้มีแฟนใหม่มีค่ะหนูก็เปิดเผยไม่เคยได้ปิดแล้วร่างกายตอนนี้ก็คือแข็งแรงดีค่ะ
แฮปปี้มีความสุขแล้วอยากจะมีอะไรฝากถึงเขาไหมหนูฝากถึงเขาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้อะไรกลับมาเลยเดี๋ยววันนี้หนูว่าฟ้องแน่เลยหัวเราะThank you.